วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel หัดเข้าครัวนะคะวันนี้พบกับใหม่และปีกไก่ที่อยู่ตรงหน้าเพื่อนๆแบบนี้ค่ะเราจะมาทำปีกไก่ทอดน้ำปลากันนะคะเดี๋ยวเริ่มแรกเนี่ยใหม่จะใช้ฟอร์มนะคะจิ้มไปที่ปีกไก่เลยเดี๋ยวเราจะหมักไก่กันค่ะน้ำปลาที่เราหมักอะค่ะจะได้ซึมเข้าไปในเนื้อง่ายขึ้นวันนี้สูตรหมักไก่ไก่ทอดน้ำปลาก็ต้องมีน้ำปลานะคะใช้น้ำปลา2ช้อนโต๊ะค่ะน้ำปลาแท้นะคะกลิ่นก็จะได้หอมๆน้ำตาลทราย1ช้อนชาค่ะตามด้วยพริกไทยนะคะโขกพริกไทยเองนะคะหรือเพื่อนๆจะใส่เป็นพริกไทยป่นแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบเลยใช้มือของเรานะคะล้างทำความสะอาดแล้วค่ะหมักเลยนะคะคลุกเคล้าบีบๆเนื้อไก่ก็ดีนะคะให้น้ำปลาให้น้ำตาลอาหารซึมเข้าที่ตัวปีกไก่6ขีดเนี่ยนะคะก็ได้ปีกประมาณ7ปีกค่ะจากนั้นเราก็ใส่แป้งทอดกรอบไปอีก2ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ขยับเลยค่ะเราจะให้แป้งนะคะแบบได้เคลือบเวลาทอดจะได้ไม่ติดกระทะนะคะนี่ค่ะคลุกไปเรื่อยๆเลยนี่นะคะพอเรานวดไก่ได้ที่นะคะประมาณนี้เนาะก็เดี๋ยวเอาพลาสติกแรปนะคะแช่ตู้เย็นหมักไว้30นาทีค่ะบางกระทะเทน้ำมันสำหรับทอดเลยค่ะเราจะใส่น้ำมันให้พอท่วมนะคะปีกไก่จะได้สุกกันทั่วถึงค่ะจะเปลืองน้ำมันนิดนึงนะคะแนะนำว่าให้ทอดทีหนึ่งทีละเยอะๆเนาะสังเกตดูที่กระทะนะคะจะมีฟองขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะร้อนแล้วเราก็ใส่ไก่ลงไปทอดเลยนะคะใช้ไฟไม่แรงสุดนะคะแต่เกือบแรงเนาะจัดพื้นที่ให้ไก่เขาโดนน้ำมันนิดนึงนะคะพอได้ที่เราก็ปล่อยทิ้งไว้ค่ะเดี๋ยวเราค่อยกลับด้านเนาะตอนนี้นะคะกลิ่นน้ำปลาหอมมากๆเลยได้ที่แล้วก็กลับด้านนะคะตอนที่ใหม่คลุกแป้งลงไปอะค่ะเราจะไม่ให้แป้งอะค่ะมันมีความเป็นน้ำเยอะเกินไปเพราะว่าถ้าเราเอาลงกระทะนะคะน้ำมันจะกระเด็นอย่างอันนี้ไม่กระเด็นเลยนะคะและนี่นะคะก็คือไก่ที่ทอดออกมาเสร็จแล้วโหยน่ากินมากคือหมายจะบอกว่ากรอบจริงๆเนี่ยค่ะปีกกรอบมากได้มาประมาณ7ปีกนะคะ
กินคู่กับน้ำจิ้มแจ่วนี่นะคะโอ้โหแซ่บแน่นอนสำหรับสูตรน้ำจิ้มแจ่วเนี่ยหมายจะทิ้งไว้ให้ที่ท้ายคลิปเนาะแล้วก็เพื่อนๆลองเอาไปหัดทำกันดูนะคะไม่ยากเลยฝากเพื่อนๆกดติดตามช่องหัดเข้าครัวของใหม่ด้วยค่ะขอให้มีความสุขกับการทำอาหารค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ